เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรู้จักกำลังใจเขาด้วยนะเขาท้องพี่แจ๊ดดูไม่ได้จะไปใครนั่นสิรีดีขอบแปะเอาไม้เอาโทรศัพท์ไว้แต่งหน้าพี่เอาเรื่องงานก่อนเอาเรื่องงานก่อนเอาเรื่องยังไม่ได้แล้วหนึ่งจับแล้วหนึ่งยังค่ะครับผมก็มีความกังวลนะครับก็ตอนแรกก็กังวลว่าจะมีคนมาดูไหมมารู้จักเราไหมก็โอเคครับผมตอบรับก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับนี่คือว่ามาเราครั้งแรกไหมคะครั้งแรกครับผมได้มาเราเตรียมตัวเตรียมภาษาเตรียมอะไรมาบ้างก็รู้คือลาวกับไทยก็ใกล้เคียงกันนะการพูดมันพอฟังออกด้วยเนี่ยก็เลยไม่ยากมากก็มาถามคนแถวนี้อะไรก็ตอบได้ครับก็รู้อยู่บ้างสามชั้นสี่ชั้นนี้ก็เต็มเลยนะข้างแตกมาถึงต่างประเทศเลยนะก็อันนี้ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเรานะฮะก็เขาก็คือดูละครไทยอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทางเป็นสัญลักษณ์ทำให้เขาแบบยินแค่ไหนเนี่ยผมไม่ทราบได้ยินเสียงกีเราไปแนบบ้างคะเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าตอนแรกก็กลัวๆอยู่ว่าจะมีคนมาดูไหมก็ทำให้เราแบบโอเคเดินขึ้นเวทีแบบว่าค่อยโล่งใจหน่อยจริงๆเรารู้ผ่านแฟนคลับเรากับแบบเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะไม่ค่อยรู้ครับแต่รู้แต่จีนนะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยคือคนพูดถึงเยอะอยู่ครับแต่ว่าใกล้ๆเราเขมรเวียดนามเราอย่างนี้ผมไม่รู้ที่บ้านนี่คือบอกว่ามั่นใจมากขึ้นไหมคะแฟนคลับแถวนี้ก็แน่นอยู่ก็ทำให้รู้สึกดีมากขึ้นเพราะว่ามีมาจากไทยนะจากไทยก็บินมาไฟเดียวกับผมด้วยใช่ครับแฟนไทยก็มือเหนียวแน่นอยู่แล้วครับก็ดูตามไปกับทุกที่แหละครับเห็นมาเชียร์เป็นไงก็เห็นแล้วก็โอ้ก็อย่างน้อยก็มีแฟนคลับเราตามมาประมาณนั้นฮะได้ยินจากทักทายแฟนไทยทักทายตลอดครับก็เจอแฟนคลับไทยทั้งที่สนามบินแล้วก็มาถึงที่ลาวด้วยจริงๆคือเราเคยบอกกันไหมคะว่าเรื่องการเดินทางในระยะไกลหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองยังไงบ้างไม่ค่อยบอกนะครับก็คือผมไม่คนไม่ได้บอกว่าจะมีงานยังไงไปยังไงผมจะไม่ค่อยบอกครับส่วนใหญ่เขาจะแฟนคลับเขาจะสืบรู้กันเราเองครับก็เลยเจอก็ดีครับก็ขอบคุณเขาที่เขามาก่อนนะแต่ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเข้าใจกันส่วนมากเป็นแฟนคลับผู้หญิงด้วยเราเป็นห่วงไหมคะต่างประเทศด้วยเดินทางกันเองก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายมากกว่าคือว่าส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นกลุ่มเราก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นห่วงมากเพราะเขามาเป็นกลุ่มแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องที่เขาต้องเสียเงินเนี่ยผมจะเป็นห่วงมากกว่าก็ไม่อยากให้เขามาเสียเงินจริงเขาก็ทุ่มทุนกับเราเยอะในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยทราบแต่ว่าแฟนคลับเก่าๆเนี่ยคือตามมา7-8ปีแล้วก็ยังตามอยู่ผมก็นะก็ขอบคุณเขาแหละแล้วก็เห็นใจเขาว่าอย่าซื้อของอย่าตามไปไหนใกล้ๆเลยเห็นใจเพราะแสดงว่าจริงๆเราก็ห้ามเหมือนกันว่าถ้าไกลมากก็ไม่ถึงไม่ถึงห้ามแต่ว่าก็ประมาณแบบว่าไม่ต้องมาก็ได้นะแบบมันเตือนเกินเลยนะครับประมาณนั้นแต่ห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเขาไหมคะในการที่แบบเราต้องมาติดตามเราอะไรต่างๆก็นั่นแหละครับก็เป็นห่วงอะครับแล้วเขาว่าไงเขาก็ยิ้มๆเขาไม่ตอบหรอกว่าโอเคหรือไม่โอเคแต่เขาก็ยิ้มๆเมื่อไหร่เราพูดเขาไม่ตอบหวังว่าจะมีนะครับเพราะว่าก็มีติดต่อมาแต่ว่าบางทีไปไกลๆแล้วมันต้องรายละเอียดเยอะแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างก็ถ้าได้ไปเมื่อไหร่ก็จะบอกครับมีติ๊กที่จีนนี่ถึงไหนแล้วครับก็เราคุยกันอยู่ครับคุยอยู่ว่าจะได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ง่ายๆที่ไปจัดเมนทีที่ต่างประเทศไกลๆมีความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นด้วย50-50ก็เลื่อนมา2รอบแล้วครับมันติดอะไรบ้างอะคะไม่ทราบเรื่องว่าติดจริงจริงก็เลยแบบอยากจะไปเหมือนกันก็บางนะครับไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะว่าทำงานที่ไทยก็โอเคแล้วก็ครับก็มีแฟนคลับที่ต่างชาติก็มาหาเราที่ไทยที่เป็นไต้หวันที่บอกว่ามีแฟนไหมว่าจะได้ไปอันนี้คือไต้หวันเนี่ยไม่แน่เลยครับเห็นเงียบไปครับถามเรื่องไม่ได้รับนะครับก็คือเหมือนจะแค่ไปรับตอนที่เขาเพิ่มขึ้นมาแล้วไม่ได้พิเศษไม่ได้เรียกว่าเป็นนะก็คือเหมือนก็เรียกไปขอบคุณด้วยนะครับเรียกไปขอบคุณเวทีด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามีนักแสดงกี่คนนะครับก็เราก็รู้จักกับคนเราก็จะเจอเพื่อนๆก็ดีครับก็เหมือนกับเขาก็ขอบคุณที่เราแบบ
ใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คุยถึงว่าละครเราจะเป็นยังไงต่อหรือว่าจะถ่ายต่างชาติด้วยไหมอะไรก็พูดกันโดยรวมครับไม่คุยครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าก็ยังไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ก็คือแค่คุยกับผู้ใหญ่ดูแล้วก็ฟังว่าเราเริ่มเด็กแล้วก็โอเคครับก็ถ้าต้องเป็นยังไงก็เริ่มก่อนหน้านี้นักแสดงทุกคนก็คงอยากจะทำงานแล้วก็ขายได้ทั่วเอเชียแหละทุกคนแล้วคนไทยหรอต่างชาติก็คงคิดเหมือนกันก็อยากไปให้คนรู้จักทั่วเอเชียหรือทั่วอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เคยจะมาแก้ที่กดดันมากกระแสอะไรผมก็ไม่ได้กดดันมากแต่ว่าก็แค่หวั่นๆนิดหน่อยว่ามันออกมาดีขนาดแล้วคนจะปรับสภาพทางไหมเพราะคาแรคเตอร์ก็ต่างกันนะครับแต่ก็ส่วนตัวผมก็รอดูครับย้อนถามเรื่องโบนัสได้ไหมคะก่อนหน้านี้มันมีข่าวมาว่าแบบจะเป็นโบนัสจะเป็นเงินหรือเป็นสิ่งของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะโบ๊ทตกลงมันเป็นอะไรอะคะไม่มีโบนัสนะก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ให้โบนัสอะไรหรอกครับแค่บอกว่าก็เหมือนกับเป็นค่าตอนที่มันฉายเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็แกก็ให้เป็นรางวัลมานิดหน่อยจริงไหมว่าคือแบบไม่ได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ครับไม่รู้ได้คุยกันบ้างไหมคะกับทีมที่นักแสดงไม่ได้คุยกันนะครับว่าใครได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็ไปรับในส่วนของเราครับคนอื่นได้ยังไงผมไม่รู้ครับแล้วก็มีไปเจอกับพวกออมเบลล่าหลุยส์ต่างๆใช่ใช่ก็เจอ4คนครับรู้สึกไงบ้างคะกับโบนัสที่ได้รับมันเหมือนกับสิ่งที่ได้เงินที่ได้รับผมก็ได้ประจำอยู่แล้วนะก็คือว่าเวลาที่มีตอนเพิ่มหรือว่าตัดมาเกินเนี้ยช่องก็จะให้ครับถ้าช่องก็จะไม่ได้แบบว่ามาเอาเปรียบเราครับอะไรตัดเกินเขาก็ให้นักแสดงแต่ว่าก็จะทุกเรื่องครับผมก็จะทุกเรื่องแต่แค่ว่าครั้งนี้อาจจะแบบเรียกไปขอบคุณมันก็เลยอาจจะเป็นข่าวเอาสร้างบ้านหน่อยค่ะหรือว่าออกแบบบ้านเองมีสถานที่ออกแบบครับแต่ว่าเราก็มีแบบสไตล์ของเราเนาะหรือว่าอยากได้บ้านประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เลยก็ไปร่วมออกแบบด้วยกันแหละครับตั้งงบไปเท่าไหร่ครับงบไม่ได้ตั้งนะครับก็สร้างไปเรื่อยๆครับแสดงว่าก็มีโอกาสที่จะหลายล้านอยู่บ้านคงไม่หลักแสนแล้วเนาะบ้านก็ตั้งใจสร้างให้คุณแม่ใช่ไหมคะพี่โก้สร้างให้ตัวเองแล้วก็แม่อยู่ด้วยครับเป็นเรือนหอในอนาคตเป็นเรือนหอผมกับแม่หรอก็อยู่กับแม่แหละก็คือถ้ามีครอบครัวก็น่าจะอยู่ด้วยกันได้นะเพราะว่าบ้านมันก็ไม่ได้เล็กมากก็กลางๆครับอยู่อบอุ่นดีบ้านกลัวโดนโกงอะไรเงี้ยก็กลัวมันก็กลัวโดนโกงหมดครับแต่ว่าเราก็ถ้าเขาทำเขาก็รับอยู่เขาไปอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็มีสิ่งที่ต้องคิดหลายอย่างงานเยอะอ่ะเราก็หวังว่าจะเจอคนดีในการทำงานทุกอย่างก็กลางๆก็คือถ้าเขาโกงก็โกงไปก็เปลี่ยนคนใหม่แต่ถ้าไม่โกงก็ดีก็ขอบคุณเขาแล้วนี่คุณแม่ดูแลเรื่องเงินให้ป่ะคะก็แม่ดูแลเรื่องเงินให้ก็คือผมให้แม่เก็บหมดอยู่แล้วแล้วก็แม่ก็คอยถอนใช้จ่ายทุกอย่างครับเห็นแปลนบ้านคืออลังการมากน่าจะ30ล้านอัพได้มั้ยเออ30ล้านหรอน่าจะเลยใช่ไหมครับ30ล้านน้อยไปเปล่าเฮ้ยไม่ถึงบ้าเหรอไม่ถึงไม่แพงขนาดนั้นหรอกครับขนาดนั้นอยู่ระดับหลังเล็กๆไม่บอกแล้วกันก็ประมาณได้แต่ไม่ถึง30ล้านแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับน่าจะปีหน้าครับต้นปีหน้าได้ดูเลิกดูอะไรมั้ยเข้าบ้านไม่ยังไม่ได้ดูเลยรอให้เสร็จก่อนรอให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปว่ากันขอเข้าเรื่องที่มีภาพตอนออกมาครับที่มีข่าวประกาศส่วนตัวจับส่วนตัวรู้จักกันไหมคะไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักส่วนตัวครับจริงๆเราเห็นภาพที่มันมีออกมายังเห็นแล้วครับมีคนมีนักข่าวมาให้ดูเมื่อกี้นี่ใครครับคุณไหมคะคุณกับคุณเราได้เจอไหมคะไม่คุ้นแต่ว่าหน้าเป็นน้องเขาแหละแต่ว่าคุณงานเนี่ยจำไม่ได้ว่างานอะไรคือถ่ายเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยว่าที่ไหนโอ้รูปนั้นน่าจะนานแล้ว 4-5 ปีแล้วครับ 4-5 ปีแต่คือภาพถ่ายก็ใกล้ชิดกันพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยนี่แฟนคลับบางคนนี่กล้าติดกันเลยแต่แต่ความเป็นน้องนี้ที่คนจับมาโยงกันเราเห็นยังไงไม่ไม่ครับก็ผมก็ไม่ได้จับน้องเขาเลยก็คือน่าจะเคยเจอกันในงานแล้วก็ถ่ายรูปกันบนเวทีนะครับจำไม่ได้แบบก็เห็นแฟนแคปชั่นว่าแบบเหมือนตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยิ่งแบบจับต้องโอ้โหนี่แฟนคลับยิ่งกว่าแฟนพูดยิ่งกว่าแฟนเยอะแยะมากสามีฉันอะไรก็มีใช่ไหมยิ่งกว่าแฟนอีกครับเรื่องธรรมดาแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยสำหรับคนครับก็
าก็แซวแหละครับก็ประมาณใหญ่ๆเพื่อนเขาในกลุ่มก็ยืนยันเห็นแล้วจะไปต่อไม่หรอกครับแฟนคลับผมเขาเป็นคนเข้าใจอะไรที่ผมเข้าใจก็คือยืนยันได้ตรงนี้ว่าไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรเลยครับก็ประมาณก็คือถ่ายรูปกันตอนงานนะครับเจอครั้งนั้นครั้งเดียวได้ไหมคะได้แต่ครั้งเดียวก็เป็นครั้งเดียวซีเรียสไหมคะกับเขาตอนนี้ก็เป็นข่าวด้วยอ๋อไม่ซีเรียสเลยครับไม่ซีเรียสเลยนะแต่ดึกเซ็ตแล้วตัวเราเองล่ะกลับมามีเรื่องข่าวกับผู้หญิงแล้วทัวพันบรุมตุ้มอีกแล้วก็มันก็ไม่เข้าไปรู้จะห้ามยังไงนะเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็กระจายไปเร็วฮะแล้วก็รูปอะไรต่างๆนานาก็เอามาลงกันได้นะครับก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้แต่เราก็ตอบในความที่เราเป็นอย่างนั้นนะครับก็ตอบตามความจริงครับโอเคนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตแล้วทุกคนที่โพสถ่ายรูปกับสื่อ